สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ DC Multiverse Aquaman Wave DC Multiverse Wave นี้นะครับก็เป็นสินค้าจากบริษัท Mattel นะครับซึ่งอันนี้มายก Wave Wave 1มี4กล่องด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ละกล่องนะครับก็จะมีชิ้นส่วนนะครับนำมาประกอบกันชื่อว่า Trench Warrior นะครับการประกอบกันแบบนี้เรียกว่า Collected Connect นะครับซึ่งของ Marvel จะเรียกว่า Build a Figure นั่นเองนะครับแล้วก็นี่ครับใน1เวฟก็จะมีนี่เลยพระเอกของเรา Aquaman นะครับแล้วก็ทางซ้ายก็จะมี Orm King Orm นะครับแล้วก็ตัว Black Manta แล้วก็นางเอกของเรา Mera นะครับหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นกล่องแบบใหม่ดีไซน์ใหม่ของ DC Multiverse เลยนะครับก็เรียกว่าทำออกมาสวยเลยนะฮะแล้วก็ทางด้านใต้ก็จะมีแบบกล่องมันจะงองๆนิดนึงนะครับซึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าแกะยากนิดนึงไม่เหมือนกับ DC Multiverse รุ่นก่อนๆเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าครับวิธีการแกะนะครับก็เนี่ยฮะแกะด้านนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆแงะด้านล่างออกมานิดนึงนะครับมันก็จะแกะเปิดได้ทางเดียวแบบนี้นะฮะไม่ต้องรื้อทั้งกล่องนะครับเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วครับทั้ง4ตัวก็จะมีชิ้นส่วนของ Trench Warrior มาให้นะครับซึ่ง Aquaman ของเราก็จะมากับขาขวาKing Orm มากับขาซ้ายนะครับแล้วก็ Black Manta ก็จะมีบอดี้แล้วก็มีหัวมาให้นะครับส่วน Mera นะครับก็จะมีแขนทั้งสองข้างมาให้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพระเอกเราดีกว่าครับแม้ Aquaman ของเรานะครับปั้นหน้ามาเหมือนมาก ครั้งแรกที่เห็นนี่ผมแบบเฮ้ยนี่คือ DC Multiverse เหรอโอ้โหคุณกลับตัวกลับใจทำงานได้สวยขึ้นเยอะมากเลยนะครับคือถ้าเทียบกับ DC Multiverse รุ่นก่อนๆ นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับแต่ล็อตนี้นะครับตั้งใจผลิตมานะฮะคุณลองดูสิครับนี่ฮะชุดนะฮะชุดกรอเนี่ยก็จะมีความเป็นเกร็ดๆแล้วก็รายละเอียดชัดเจนมากเลยนะครับเนี่ยถ้าเอามือลูบๆคุณจะเห็นว่าทั้งตัวจะมีเป็นเกร็ดๆเหมือนในหนังเป๊ะเลยนะครับการลงสีก็ใช้ได้นะครับมีการแบ่งโทนสีเป็นสีแบบออกทองๆกึ่งๆน้ำตาลกึ่งๆทองแดงอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็เข็มขัดก็เป็นสีทองไล่ลงมานะครับทั้งตัวเข็มขัดนะครับก็เป็นยางมานะฮะชุดเกาะตรงเข็มขัดเนี่ยนะครับก็โอเคเลยแล้วก็อาจจะมีข้อสีเดียวนะฮะที่ผมชี้อยู่เมื่อกี้ก็คือว่าตรงข้อต่อไหล่เนี่ยมันจะเป็นคนละสีกับชุดเกาะเท่านั้นนะครับแต่ส่วนอื่นการลงสีการปั้นทำมาได้ดีมากเลยแหละครับสำหรับสินค้าที่ราคาเท่านี้นะครับแต่ว่าคุณภาพเกินตัวเลยแหละครับอันนี้ต้องขอชมเชยนะฮะ DC Multiverse ชุดนี้สุดยอดจริงๆนะครับนี่ดูที่เกาะขาครับมีการแบ่งสีได้ดีใช่ไหมฮะจะมีทั้งแบบสีเขียวแก่กับเขียวอ่อนนะครับและตรงรองเท้าก็จะมีสีเงินด้วยนะครับมาดูจุดขยับครับยังเป็นข้อเสียอยู่นะครับคือจุดขยับเนี่ยตรงคอยังขยับได้น้อยนะครับก้มเงยไม่ค่อยได้แต่ว่าหมุนไปซ้ายขวาได้นะครับเอาแขนขึ้นลงไปข้างหลังได้แบบนี้นะฮะกางแขนได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงต้นแขนสามารถหมุนได้นะครับทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็ข้อศอกเป็นแค่ซิงเกิลจอยเท่านั้นนะครับถ้าเป็นดับเบิลจอยได้แล้วก็สุดยอดเลยล่ะฮะส่วนข้อมือนะครับข้อมือก็สามารถขยับได้นะครับหมุนขึ้นลงได้นะฮะอันนี้โอเคนะครับผมต่อมานะฮะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าถ้าข้อมือนี้เปลี่ยนได้จะดีมากเลยนะต่อมานี่ครับแอปครันช์ทำได้มาไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็โอเคนะครับแล้วก็เอวขยับได้เตะขาไปข้างหน้าได้แบบนี้ข้างหลังได้แบบนี้แล้วตรงต้นขามีหมุนได้นะครับเข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับส่วนข้อเท้าก็ขยับได้อย่างที่เห็นครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะโอเคอยู่นะครับแข็งแรงดีนะฮะก็ส่วนตัวก็คงจะติดแค่คอกับดับเบิลจอยที่ศอกเท่านั้นนะครับถ้าคอขยับก้มเงยได้มากกว่านี้นะฮะก็จะดีส่วน King Arthur ของเรานะครับก็มากับหอกตรีศูนย์นะฮะแต่ว่าหอกก็จะเป็นพลาสติกแบบว่าอันนี้ค่อนข้างจะเป็นพลาสติกดูถูกๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีรายละเอียดทำมาได้ใช้ได้นะครับถือว่าโอเคเนี่ยครับที่ผมบอกคือถ้ามือเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะสมมติถอดเปลี่ยนได้แบบไม่ว่าจะเป็นเมสโก้ไม่ว่าจะเป็นมาเฟกนะถ้าเกิดมีมืออะไรเปลี่ยนมาให้ได้เนี่ยเพอร์เฟกต์เลยล่ะครับต่อมาดู King Orm นะฮะตัวนี้ก็สีเนี่ยครั้งแรกที่เห็นผมรู้สึกว่าดูค่อนข้างเป็นสีของเล่นเนาะแต่เมื่อไปเทียบกับในหนังแล้วก็แบบสีใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีการให้สีได้ดีมากนะฮะคือถ้ามองดูดีๆนะครับคือทั้งตัวมีหลายเฉดสีนะฮะไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยสีม่วงกับสีเทานะครับและที่เจ๋งก็คือนี่ครับผ้าคลุมครับ
ลองดูนะฮะคือมันดูมีมิติมากนะมันจะมีความเป็นเกล็ดๆเลื่อมๆนะครับดูสวยจริงๆนะฮะเป็นแล้วก็วัสดุพอจับๆก็จะมีแบบความขรุขระนิดนึงด้วยนะครับคือเป็นยางที่แบบมีลวดลายนะฮะทำมาได้ดีครับก็อย่างที่ทราบการจุดขยับคล้ายกับของพระเอกเรานะฮะคอไม่มีจุดขยับนะครับก็จะแค่หมุนไปหมุนมาแล้วก็ขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็แขนนะครับก็เหมือนกันเลยนะฮะมีจุดขยับที่ต้นแขนเช่นเดียวกันนะครับข้อศอกนี่ครับน่าเสียดายก็เป็นซิงเกิลจอยเหมือนกันข้อมือหมุนไปหมุนมางอขึ้นลงได้นะครับส่วนแอปครันช์ก็เท่าที่เห็นครับนี่แบบนี้เงยได้เยอะหน่อยนะครับแต่กลมได้นิดนึงนะครับที่เอวขยับได้นะฮะหมุนไปหมุนมาได้นะครับต่อมาขาก็เตะขาได้แบบนี้ถอยไปข้างหน้านิดหน่อยต้นขาหมุนได้เข่าเป็นดับเบิลจอยแหมที่เข่านี่ให้ดับเบิลจอยเนาะ นะครับก็โอเคเลยนะฮะตัวนี้ใช้ได้บาลานซ์ก็โอเคนะครับแต่ว่าตัวนี้จะหนักผ้าคลุมนิดนึงแต่ไม่มากนะฮะถือว่าบาลานซ์ยังใช้ได้อยู่นะครับต่อมาคิงออมนะครับก็มากับอาวุธประจำตัวของเขานะครับซึ่งผมยังไม่รู้ชื่อเนาะเพราะยังไม่ได้ดูนะครับก็เป็นหอกคล้ายๆตรีศูนย์เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำรายละเอียดมาให้ด้วยนะครับมีการแบ่งเฉดสีมาเป็นสีเทากับสีม่วงนะครับมีรายละเอียดที่ตัวหอกด้วยนะฮะถือว่าทำมาละเอียดเลยแล้วก็สามารถมาถือได้แต่ว่าเขาก็อย่างที่บอกฮะคือมีมือมาให้แค่อย่างเดียวก็คือบังคับว่าต้องถือมือขวาเท่านั้นนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะเอาละต่อมาBlack Manta นะครับตัวนี้เป็นตัวที่2ที่ผมอยากได้มากๆเพราะว่าดูดิฮะมันดีไซน์สวยแล้วก็ถ้าดูแค่นี้บอกว่าเป็นMattel DC Multiverse เนี่ยไม่เชื่อนะครับคืองานมันสวยเกินกว่าจะเป็น DC Multiverse นะฮะอันนี้พูดตรงๆนะครับรายละเอียดทำมาดีมากนะฮะดูแค่รูปนี่บอกว่าเป็นงานมาเฟกเป็นงานฟิกเกอร์อาร์ตก็เชื่อเนาะใช่ไหมฮะก็เลยอยากได้ตัวนี้มากนะครับจะเห็นว่าที่ต้นขาที่ขาเนี่ยก็จะมีการเพ้นสีเป็นแบบว่าดำเงากับดำด้านสลับกันนะครับนี่นะฮะแต่ของผมตัวนี้ตรงลูกตาจะมีตำหนิมานิดนึงนะครับก็จะมีจุดสีขาวมานะฮะนอกนั้นคือเพอร์เฟกต์เลยนะครับรายละเอียดดีมากนะฮะตาเนี่ยก็เพ้นมาเป็นสีเมทัลลิกสีแดงนะครับแล้วก็ตัวบอดี้นะฮะก็มีจุดขีดสีแดงตามตัวนะครับแล้วก็แซมด้วยสีดำด้านกับดำเงานะครับมันก็จะทำให้สีดำเงาเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเยอะเลยนะฮะละเอียดจริงๆฮะเอาละเรามาดูจุดขยับกันครับตัวนี้ก็ก้มเงยได้นิดหน่อยนะฮะหมุนไปซ้ายขวาได้เต็มที่เลยกางแขนได้แบบนี้นะครับมีจุดขยับที่ต้นแขนนะครับเป็นซิงเกิลจอยเหมือนกันนะครับที่ข้อศอกมือขยับได้เยอะหน่อยนะครับก้มเงยได้ประมาณนี้นะครับเอวขยับได้นะฮะโดยรวมแล้วจุดขยับจะเหมือนๆกันกับตัวอื่นนะครับก็ต้นขาขยับได้เข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับแล้วก็ข้อเท้าขยับได้พอสมควรนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีจุดพิเศษอยู่ด้านหลังครับนี่ครับตรงเจ็ตแพ็กนะหรือจะเป็นไอพ่นก็แล้วแต่มันขยับได้ละเหมือนแบบว่าพุ่งไปทางไหนก็ให้เจ็ตแพ็กแบบชี้ไปทางนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะ Black Manta นะครับก็มีดาบมาให้1เล่มนะครับก็ใส่แพ็กมามันจะงอๆหน่อยเดี๋ยวคงต้องไปใช้ไดเป่าผมเป่าให้มันแข็งขึ้นหน่อยนะฮะเป็นทรงตรงๆนะครับดาบก็จะมีรายละเอียดมาครับก็จะมีเพ้นสีแดงมาให้ตามร่องต่างๆนะครับก็โอเคอยู่นะฮะก็ต้องยัดมันเข้าไปในมือหน่อยนะครับแล้วก็ที่มือซ้ายก็จะมีมีดโผล่มาด้วยนะครับซึ่งก็งอๆนิดหนึ่งนะฮะต่อมามิราครับนี่ตัวนี้ต้องบอกว่าสีสวยมากนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์พาร์ทแถมมาด้วยนะฮะแล้วก็มีหอกมาให้ซึ่งตอนนี้ผมยังสับสนว่าเอาด้านไหนขึ้นด้านไหนลงนะครับเดี๋ยวขอไปดูหนังก่อนนะฮะมิร่าเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าบอดี้เนี่ยทำมาสีค่อนข้างสวยนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์พาร์ทผมค่อนข้างเตะตากับเอฟเฟกต์พาร์ทมากนะครับคือแบบจริงๆแล้วอ่ะถ้าเขามีเอฟเฟกต์พาร์ทแถมให้ทุกตัวนะแล้วก็มีมือเปลี่ยนแบบนี้นะคืองานสู้ยี่ห้อแพงๆได้เลยนะครับหน้าตานะครับทำมาสวยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ายังไม่คล้ายนักแสดงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญนะฮะถึงแม้ว่าน่าจะไม่เหมือนแต่ว่าก็เพ้นมาดีแล้วก็ชุดเนี่ยครับลองดูชุดเนี่ยโอ้โหสีสวยนะครับแล้วก็รายละเอียดทำมาดีมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกล็ดต่างๆแล้วเกล็ดก็มีการให้ไล่สีที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็มีสีทองแซมๆอยู่บนตัวด้วยนะฮะโอเคเลยแหละฮะตัวนี้แล้วก็มาดูจุดขยับครับตัวนี้ก็เหมือนกันฮะคือก้มเงยไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็
ขยับซ้ายขวาได้หน่อยนึงแต่ติดผมนะครับแล้วก็แขนครับแขนก็ขยับขึ้นลงได้แบบนี้มีจุดขยับที่ต้นแขนเช่นเดียวกันนะครับงอแขนงอศอกได้เป็นซิงเกิลจอยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายตรงข้อมือเนี่ยจะงอไม่ได้นะครับหมุนได้อย่างเดียวเพราะว่ามันสามารถถอดได้เนาะตัวนี้จะเงยได้มากหน่อยก้มได้นิดเดียวนะครับแล้วก็ตรงเอวขยับได้ขาเตะขาไปข้างหน้าได้แบบนี้แต่ของผมจะค่อนข้างฝืดมากเนาะแบบนี้นะครับกางขาได้นะครับแล้วก็เข่าก็มีต้นขามีจุดขยับส่วนเข่าก็เป็นซิงเกิลจอยเท่านั้นนะครับข้อเท้านี่ฮะขยับได้แค่นี้นะครับแต่ข้อเสียคือมันเป็นส้นสูงครับซึ่งผมไม่ชอบเลยไม่ว่าจะเป็นมาวิลลิเจนก็เหมือนกันนะพอเป็นบอดี้ผู้หญิงใส่ส้นสูงปุ๊บเนี่ยคือพอเท้าเล็กเนี่ยจะตั้งลำบากนะคือถ้าแบบให้พื้นที่เท้าใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนาะจะขยับง่ายขึ้นนะครับเอาล่ะต่อมาเรามาถอดมือกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอฟเฟกต์พาร์ทใส่เข้าไปนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นยี่ห้อนี้นะตอนถอดมือเนี่ยผมเลยเสียวเสียวเสียวจอยขาดคารูจังนะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคไม่มีอะไรเสียหายนะครับยังไม่มีอะไรขาดอะไรใช้ได้นะครับก็ถอดเปลี่ยนอยู่บ่อยนะครับอ่ะถอดอีกข้างหนึ่งนะครับนี่เอฟเฟกต์พาร์ทมิร่านะครับปล่อยพลังน้ำจากมือนะฮะต้องบอกว่าโคตรเท่นะครับนี่นะฮะแหมถ้าแบบมีเอฟเฟกต์พาร์ทเนี่ยนะแถมให้กับตัวพระเอกด้วยนะจะสุดยอดเลยนะฮะต่อมาครับนี่ผมชอบมากครับ Trench Warrior นะครับคือแบบตอนแรกก็ดูว่ามันน่าเกลียดเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาดูแล้วแบบรายละเอียดมันเยอะดีนะคือตัวนี้เนี่ยถ้ามาเพ้นสีนี่จะสุดยอดเลยฮะมารีเพ้นใหม่นะอ่ะเดี๋ยวขอปรับกล้องสักนิดนึงนะฮะอย่างที่บอกครับเวลามีบัฟมีบิวด์ฟิกเกอร์มีฟิกเกอร์มาประกอบเงี้ยผมจะชอบมากเวลาประกอบมันจะมีเสียงจึ๊กเงี้ยมันแบบมันฟินนะการได้สะสมครบแล้วก็นำมาประกอบเป็นหุ่นเนี่ยครับมันสุดยอดจริงครับตอนใส่ขาต้องระมัดระวังหน่อยนะครับใส่ผิดเดี๋ยวดึงไม่ออกนะฮะเรื่องใหญ่นะฮะจึ๊กฟินจริงๆฮะแล้วก็ใส่หัวตบท้ายนะครับTrench Warrior นี่ผมเดาว่ามันน่าจะเป็นลูกกระจอกนะเป็นสัตว์ประหลาดทั่วไปนะไม่น่าจะเป็นบอสอะไรนะครับอุ้ยขอโทษเมื่อกี้หล่นนะครับนะมาดูกันดีกว่าครับมาซูมเข้าไปฮะเห็นไหมครับว่าเขาทำรายละเอียดมาได้ดีมากเลยนะคือถ้าเกิดเราเอาไปรีเพนหน่อยนะวอชสักนิดนึงนะให้มันตามร่องตามอะไรเนี่ยโหจะโคตรสวยเลยครับขออนุญาตใช้คำนี้นะฮะก็งานโดยรวมถือว่าดีมากนะครับเวฟนี้นะฮะตัวนี้เป็นสัตว์ประหลาดที่สวยผมว่าน่าจะทำมาความสวยงามนะผมว่าใกล้เคียงกับเนก้าได้เลยนะฮะเนก้าที่เขาจะชอบทำพวกสัตว์ประหลาดพวกหนังผีอะไรเงี้ยนะครับรายละเอียดใกล้เคียงกันเลยฮะเพนก็ใช้ได้นะครับจุดขยับตัวนี้ปากนะครับนี่มันอ้าได้ด้วยเหรอครับแล้วผมเปิดมาปุ๊บโอ้โหข้างในนี่เป็นสีเคลียร์นะฮะคือแบบว่ามันอะมันดูแล้วแบบเฮ้ยมีชีวิตชีวามีชีวิตจริงๆอะดูแบบว่าข้างในแบบอ้าปากมาแล้วปากแดงๆนะปากแดงๆจะไว้ใจได้กะแม่ร้องเพลงซะเลยผมแล้วก็เก่าด้วยนะฮะมาดูจุดขยับกันดีกว่าครับนี่ครับแขนขยับได้แบบนี้นะครับต้นแขนมีจุดขยับแล้วก็ที่สองก็เป็นซิงเกิลจอยที่ข้อมือหมุนขึ้นลงได้แล้วก็หมุนไปมาได้เต็มที่เลยนะครับซูมเอาออกมาสักหน่อยนะฮะมาดูจุดขยับตรงเอวกันนะครับแอปครันช์มีเหมือนกันนะครับสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับก้มเงยได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เอวหมุนได้นะครับต้องบิดสักนิดนึงเอ๊ะบิดได้ไหมบิดได้สิอ่านะครับบิดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ขาครับเตะขาไปข้างหน้าไปข้างหลังได้แบบนี้ต้นขามีจุดขยับตรงนี้เข่าก็เป็นคล้ายๆน่าจะเป็นดับเบิลจอยนะครับแล้วก็ตรงต้นขาขออภัยฮะตรงเท้าก็ขยับได้อยู่นะครับก็เป็นตัวที่สวยมากๆตัวนึงเลยนะครับก็ถ้าใครชอบต้องเก็บละตัวนี้เอาล่ะโดยรวมเวฟนี้นะครับถือว่าเป็นเวฟที่สวยมากๆเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของ DC Multiverse เลยนะครับผมยอมรับว่าประทับใจสุดๆเลยนะครับสำหรับเวฟนี้แล้วก็คาดหวังว่าหนังน่าจะสนุกเนาะดูจากตัวอย่างแล้วนะครับก็เป็นเวฟที่น่าจะกู้หน้าน่าจะทำให้แฟนๆได้รู้จัก DC Multiverse มากขึ้นและผมก็เชื่อว่าเวฟนี้น่าจะขายดีนะฮะดูจากคุณภาพที่ผมรีวิวไปนะได้เล่นได้จับแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยโอเคเลยนะฮะคือถ้าคุณเป็นแฟน DC เนี่ยก็น่าจะไม่พลาดอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าไปดูหนังมา
รีวิวนี้ก็อาจจะช่วยให้คุณได้แบบตัดสินใจว่าจะซื้อของเล่นดีไหมนะครับเพราะว่าสินค้านี้ก็เข้าไทยด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะวางขายในห้างด้วยแหละครับก็ลองดูความสวยงามของเขาครับว่าแบบน่าซื้อเก็บเนาะแล้วก็สนนราคาก็จะอยู่ที่ตัวละ1,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับระหว่าง Mesco กับ DC Multiverse Aquaman นะครับซึ่งผมเป็นแฟน Mesco เนาะก็ต้องยอมรับว่า DC Multiverse ตัวนี้ปั้นหน้าได้สวยกว่าเหมือนกว่าเพราะว่าเป็นเทคโนโลยี 3D Print นะครับก็แต่ว่าถ้าคุณเป็นแฟนทั้ง Justice League แล้วก็หนังเดี๋ยว Aquaman เนี่ยยังไงก็ต้องมีเนาะนะครับก็แนะนำแล้วก็อยากจะให้เก็บเวฟนี้นะครับสวยมากๆเลยครับเอาล่ะวันนี้หนังเข้าแล้วนะครับ13ธันวาถ้ามีโอกาสก็ไปดูแล้วมาพูดคุยกันนะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ